มากันเยอะมากเลยนะครับมีฮุก31ฮักกาชมรมคังเลอร์หลินเชิงแล้วก็ชมรมคนไทยเชื้อสายจีนก็ประมาณ200กว่าท่านนะก็ยินดีนะครับแล้วก็บรรยากาศของเพลงคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันก็คึกคักนะฮะอยากจะพูดถึงประวัติของเพลงนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าตอนที่เกิดโควิดตอนนั้นก็หนักมากนะครับพวกเราก็2ปีมาแล้วแล้วก็เราก็เลยตั้งเป็นศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันท่านคงจำได้นะครับตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆตอนนั้นหน้ากากยังไม่มีเลยนะครับทั่วประเทศก็ขาดแคลนหน้ากากสเปรย์ล้างมือก็ไม่มีตอนนั้นก็เลยคิดกันว่าทำยังไงที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนได้คุณหมอนรัตน์ก็เลยเชิญพ่อค้านักธุรกิจนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่างๆแม่บุ้งแม่บ้านมาร่วมกันทำหน้ากากนะครับไปขอยืมจักรเย็บผ้าแล้วก็ชวนแม่บ้านมาเป็นร้อยคนมาตัดผ้าสีส้มแล้วก็ทำเป็นหน้ากากแจกกันเป็นแฉกหน้ากากแล้วก็ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยสุรนารีทำเจลล้างมือแล้วก็ไปหาฟ้าทลายโจรมาตอนนั้นวัคซีนไม่พอก็ปลูกฟ้าทลายโจรกันแจกแคปซูลฟ้าทลายโจรกันไปยกครัวหลวงพ่อคูณมาเลยเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยววัดบ้านไร่เพราะไปไหนกันไม่ได้แม่บ้านก็ไม่มีงานทำก็มาทำอาหารกันที่ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันเราก็เลยรู้สึกว่าคำว่าคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันเนี่ยกินใจแล้วก็มีความหมายแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงแล้วทำให้เราสู้กับโควิดได้นะฮะ2ปีที่ผ่านมาเราก็สู้กันได้ก็เลยวันก่อนพอดีผมเจอคุณติ๊กชีโร่ติ๊กชีโร่เขาเป็นคนโคราชเขาเป็นคนสูงเนินนักเรียนราชสีมาผมก็เลยบอกติ๊กครับบอกติ๊กช่วยแต่งเพลงสักเพลงหนึ่งได้ไหมที่บรรยายถึงบรรยากาศของความรักความผูกพันระหว่างคนโคราชเพื่อเป็นกำลังใจเวลาที่เรามีวิกฤตแล้วพวกเราออกมาช่วยกันแล้วก็เล่าถึงบรรยากาศความสวยงามของบ้านเมืองโคราชและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองโคราชฟังแล้วให้รู้สึกว่าเป็นเพลงของคนโคราชคุณติ๊กก็บอกเขายินดีนะเขาก็ใช้เวลาแต่งประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็เลยชื่อเพลงคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันแล้วก็มีสำนวนเพลงโคราชแล้วก็มีเพลงที่เกี่ยวกับคุณย่าโมมีเพลงที่บรรยายถึงคำสอนหลวงพ่อคูณแล้วก็เพลงที่บอกถึงความสวยงามของเมืองโคราชนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าก็เป็นเพลงที่น่ารักนะเวลาฟังแล้วก็คึกคักรู้สึกว่าคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันแล้วผมก็คิดว่าคำนี้มีความหมายทำให้วันนี้เรามาสู่ในจุดที่เรารอดพ้นปลอดภัยจากโควิดได้วันนี้ทุกท่านก็คงจะสบายใจขึ้นเยอะนะครับเพราะ2ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันก็หนักหนาสากรรจ์นะผมเนี่ยก็พูดถึงถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานหรืออยู่กับสถานการณ์ของบ้านเมืองมา30กว่าปีผมเป็นส.ส.โคราชครั้งแรกก็ปี2531ก็35ปีแล้วนะผมก็ไม่เคยเห็นบ้านเมืองที่เราจะเจอวิกฤตหนักเท่ากับครั้งเนี้ยนะครับแล้วก็ผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งผ่านเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างมาแต่ว่าโควิดครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันหนักที่สุดแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงที่สุดแล้วก็ถึงโควิดจบก็ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยจะจบนะเพราะว่ามันจะมี after shock อ่ะเขาเรียกว่า post covid ก็คือหลังโควิดแล้วจะทำยังไงกันอีกสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราหนักหนายังไงหนักหนาตรงที่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทุกประเทศทั่วโลกเลยเนี่ยก็หยุดธุรกิจหยุดทำงานกันหมดนะครับแล้วเราก็ต้องใช้จ่ายเงินทองมาแก้ไขปัญหาเรื่องการว่างงานอย่างของประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลใช้เงินไปต้องประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทนะครับ 2.5 ล้านบาทไม่พอล้านของล้านน่ะ 2.5 ล้านล้านบาทปีนึงงบประมาณแผ่นดินเนี่ยประมาณ3ล้านล้านบาทอย่างที่วันพรุ่งนี้จะเริ่มประชุมงบประมาณแผ่นดินปี2566ก็ 3.1 ล้านล้านบาทอันนั้นใช้กันทั้งประเทศเลยนะแต่เฉพาะโควิดเรื่องเดียวเนี่ยรัฐบาลต้องกู้เงินมา 2.5 ล้านล้านบาทที่จะมาแก้ไขปัญหาที่มาทำไทยเที่ยวไทยมาช่วย SME นะครับดอกเบี้ยต่ำ
ไอ้เงิน 2.5 ล้านล้านบาทที่เรากู้มาเนี่ยเราจะต้องใช้ระยะเวลาไม่รู้อีกกี่สิบปีเท่าไหร่กว่าจะใช้คืนแล้วพอเรากู้เงินมามากๆเนี่ยคนเราเนี่ยพอกู้เงินมากๆนะครับก็เหมือนเราทำธุรกิจอ่ะเป็นหนี้แบงก์เยอะๆเนี่ยเครดิตก็ไม่ค่อยดีละต่อไปก็คงจะกู้ยากหรือถ้าจะกู้ก็ดอกเบี้ยสูงหรือถ้าจะกู้คุณก็ต้องเอาอะไรมาค้ำประกันเยอะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เรามีเพดานเงินกู้เนี่ยปกติเนี่ยเราก็มีเกณฑ์ของเราว่าถ้ารัฐบาลจะกู้เงินเนี่ยกู้ไม่เกิน 60% ของรายได้ของประเทศรายได้ของประเทศก็คือที่เราส่งสินค้าไปขายหรือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก GDP เนี่ย GDP ก็คือรายได้ของประเทศปกติเนี่ยเขาจะยอมให้รัฐบาลเนี่ยเป็นหนี้ได้ไม่เกิน 60% ของรายได้ของประเทศก็คือ 60% ของ GDP คราวนี้รายได้ของประเทศเนี่ยเท่าไหร่ปีหนึ่งเนี่ยคนไทย65ล้านคนเนี่ยนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยส่งสินค้าไปขายเข้ามาเที่ยวเราเนี่ยเราจะมีรายได้ของประเทศประมาณ15 ล้านล้านบาทงั้นเราบอกว่าเรากู้ได้ไม่เกิน 60% ก็คือกู้ได้ไม่เกิน9 ล้านล้านบาทแต่ตอนเนี้ยเรากู้ไปประมาณ 62-63% นะฉะนั้นเนี่ยเรากู้เกินเพดานที่เราควรจะกู้จนเราต้องไปแก้ไขข้อกำหนดจาก 60% เปลี่ยนให้เป็น70เพื่อว่ารัฐบาลจะได้กู้เงินมาแก้ไขปัญหาผมพูดอย่างนี้ต้องการบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องหนี้ของรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้บอกไงครับว่าวันนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยคลี่คลายลงนะครับอย่างวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อก็เหลือ 4,000 เสียชีวิตก็30กว่าคนฉะนั้นตอนนี้เขาถึงบอกว่าเดี๋ยวประมาณกลางเดือนอาจจะปลดล็อกเรื่องหน้ากากตอนนี้เปิดให้มีร้านขายเหล้าร้านขายเบียร์ใครอยากมาเที่ยวก็เข้ามาได้แล้วฟรีแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการที่จะเริ่มฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น2 ปีที่พวกเราเดือดร้อนกันเนี้ยก็คือผู้ประกอบการหยุดกิจการพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยหลักๆเราไปผูกไว้กับนักท่องเที่ยวปีหนึ่งเมืองไทยมีนักท่องเที่ยวมาประมาณ40 ล้านคนโดยเฉพาะจากจีนประเทศเดียวเนี่ย10 ล้านคนแล้วก็2 ปีที่ผ่านมา40 ล้านคนเนี่ยเป็นศูนย์เลยไม่มีใครไปเที่ยวเมืองไทยเลยฉะนั้นรัฐบาลถึงต้องกู้เงินแล้วก็เอาเงินให้คนไทยไปเที่ยวแล้วก็รัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งค่าเดินทางครึ่งหนึ่งค่าโรงแรมครึ่งหนึ่งยกตัวอย่างเที่ยวเรียกว่าไทยเที่ยวไทยคือ40 ล้านคนไม่มาก็60 ล้านคนเที่ยวกันไปก่อนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ให้คนงานต่างๆเนี่ยต้องตกงานฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้มาตรการนี้ก็เลยทำให้รัฐบาลเป็นหนี้จากแก้ไขปัญหาโควิดที่ผมพูดเนี่ยผมต้องการบอกว่าพอโควิดจบเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับว่าหนี้ที่เราไปกู้มาแก้ไขปัญหา2นอกจากหนี้รัฐบาลแล้วหนี้ของประชาชนที่เราเรียกว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับเพราะ2 ปีทุกคนก็เดือดร้อนกันก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้หนี้ครัวเรือนเราสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเนี่ยประมาณ90%กว่าของรายได้ของประเทศตอนนี้เขาบอกว่าเราเป็นหนี้ประมาณ10 กว่าล้านล้านเขาก็เอาประชากรเนี่ย65 ล้านคนไปหารเขาบอกคนไทยทุกคนที่ทุกท่านที่นั่งมาอยู่ในนี้เอาค่าเฉลี่ยเท่ากันนะมีสถิติว่าเราเป็นหนี้กันประมาณ200,000 บาทต่อทุก1 คนที่เป็นคนไทยเอา200,000 คูณ 65 ล้านก็คือประมาณ13 ล้านล้านเขาเรียกว่าหนี้ครัวเรือนหนี้รัฐบาลก็หนักเกิน 60% ของรายได้ประเทศแล้วหนี้ครัวเรือนนี่นะครับเราเจอ2 อย่างเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือช่วงที่เกิดโควิด2 ปีทุกประเทศทั่วโลกกู้เงินมาช่วยเหลือประชาชนหมดพอกู้เงินมาเยอะๆปรากฏว่าตอนนี้เงินเฟ้อทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อทั้งโลกเนี่ยประมาณ 7-8% ของไทยแล้วก็ว่าปีนี้จะเงินเฟ้อประมาณ 5% คำว่าเงินเฟ้อก็หมายความว่าเงินในกระเป๋าเราเนี่ยมูลค่าหายไปอ่ะสมมติบอกว่าเฟ้อ 5% เรามีเงิน100 บาทเนี่ยเมื่อก่อน100 บาทเคยซื้อของได้เท่าไหร่เนี่ยพอเงินเฟ้อ 5% เนี่ยไอ้100 บาทเนี่ยเหลือ95 บาทถ้าเฟ้อ 10% ก็คือเหลือ90 บาทฉะนั้นปีนี้เราจะเจอเงินเฟ้อ 5% นะครับพอเจอเงินเฟ้อ 5% ปั๊บเขาบอกอ้าวแต่ว่าเศรษฐกิจมันโตไม่ใช่เหรอปรากฏว่าปีนี้เศรษฐกิจเราโตเพียงประมาณ 2% ครึ่งฉะนั้นเศรษฐกิจโต 2% ครึ่งแต่เงินเฟ้อ 5% ก็คือกำไร 2.5 แต่ขาดทุน5ไงฉะนั้นวันนี้แสดงว่าเราเนี่ยขาดทุนนะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะโตประมาณ 2% ขึ้นเพราะเงินเฟ้อมันเฟ้อมากกว่าไอ้เงินในกระเป๋าที่มันโตฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเจอทั้ง
หนี้รัฐบาลหนี้ครัวเรือนเงินเฟ้อแล้วก็มาเจอเรื่องน้ำมันแพงจากสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับแล้วก็ยังเจอเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอีกตอนนี้มันก็เลยมีหลายปัญหาที่มันเริ่มกระทบฉะนั้นถึงเรียนทุกท่านนะครับว่าจบโควิดก็จริงเนี้ยก็คือเราปลอดภัยจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยหนักหนาสาหัสมากนะครับแล้วก็ทุกประเทศทั่วโลกเขาก็กังวลใจกับเรื่องนี้กันนะครับกังวลใจเรื่องน้ำมันแพงเรื่องเงินเฟ้อแล้วตอนนี้ที่เป็นโรคแทรกขึ้นมาอีกอันนึงครับวันนี้ก็คือว่าช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยแล้วก็เกิดเรื่องสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยตอนนี้ขาดแคลนอาหารทั่วโลกบางประเทศเนี่ยเคยส่งออกอาหารก็ไม่ส่งออกเพราะทั้งรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเป็นแหล่งผลิตอาหารหลักเช่นพวกข้าวโพดพวกข้าวสาลีแล้วตอนนี้ทาง World Bank ธนาคารโลกเนี่ยนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆของสหประชาชาติเขาออกมาเตือนว่าตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่ภาวะการขาดแคลนอาหารเหมือนกับที่เราเจอเรื่องน้ำมันแพงฉะนั้นตอนนี้อาหารจะแพงมากๆจากนี้ไปนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องโลกร้อนพอโลกร้อนเนี่ยพอโลกร้อนแล้วเนี่ยน้ำทะเลก็สูงขึ้นเพราะโลกร้อนมาจากอะไรอ่ะโลกร้อนเนี่ยก็มาจากว่าเหมือนว่าเราทำอุตสาหกรรมกันเยอะๆแล้วก็ปล่อยพวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือรถยนต์เนี่ยที่เรามีได้กลิ่นเหม็นๆเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์หรือทำโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไอ้พวกแก๊สเนี่ยเขาเรียกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือบางทีเขาเรียกแก๊สเรือนกระจกมันก็ลอยขึ้นไปบนผิวโลกพอลอยขึ้นไปมันก็เหมือนกับไปห่อหุ้มโลกเอาไว้อีกชั้นหนึ่งเหมือนใส่ผ้าห่มอ่ะเอามีผ้าห่มมาล้อมรอบโลกอีกชั้นหนึ่งฉะนั้นอากาศมันแทนที่มันจะระบายออกไปเนี่ยมันก็เลยไม่ระบายมันก็อัดอั้นก็เลยทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้หิมะในขั้วโลกละลายพอละลายปั๊บน้ำจากหิมะที่ละลายก็ไหลลงมาสู่ทะเลน้ำทะเลก็เลยสูงขึ้นฉะนั้นจะเห็นเดี๋ยวนี้ตามทะเลต่างๆเนี่ยหาดทรายหายไปหมดแล้วน้ำทะเลก็สูงขึ้นพอน้ำทะเลสูงขึ้นก็เกิดปัญหาน้ำท่วมพอน้ำทะเลสูงขึ้นแผ่นดินก็น้อยลงไปอีกเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยก็เลยทำให้แผ่นดินเนี่ยน้อยลงไปปัญหาโลกร้อนเลยทำให้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยปลูกยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาจากสงครามปัญหาจากโควิดก็คือว่าผลผลิตทางอาหารน้อยลงแผ่นดินที่จะปลูกอาหารน้อยลงอากาศก็ไม่เป็นใจแต่ความต้องการอาหารมากขึ้นจากการสู้รบจากสงครามต่างก็เลยเป็นเหตุให้ตอนนี้โลกกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องอาหารขาดแคลนฉะนั้นตอนนี้เราเจอหลายดอกเลยนะเจอหลายดอกเจอทั้งเรื่องอาหารขาดแคลนเจอเรื่องเงินเฟ้อเจอเรื่องหนี้เจอเรื่องน้ำมันแพงนะครับอันนี้คือสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยเผชิญประเทศเดียวนะครับทุกประเทศทั่วโลกแต่ว่าไทยเราเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสท่ามกลางวิกฤตนะครับคือเราก็ยังไม่อยากจะไปบอกว่าเราจะได้โอกาสในขนาดนี้คนทั้งโลกก็เดือดร้อนกันโอกาสของประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่ว่าเมื่อเขาขาดแคลนอาหารกันเนี่ยทุกคนก็มองมาที่ประเทศไทยว่าท่ามกลางวิกฤตเนี่ยประเทศไทยเป็นเมืองอาหารประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกเนี่ยข้าวอ้อยยางมันน้ำมันปาล์มข้าวโพดเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกฉะนั้นเนี่ยในท่ามกลางวิกฤตเขาถึงบอกว่ามีโอกาสฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ยังเราไม่ประสบปัญหานะครับเรื่องขาดแคลนอาหารเพราะเราเป็นเมืองผลิตแต่ว่ามันจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในเรื่องของการที่จะส่งออกเรื่องสินค้าอาหารต่างๆเพราะโลกเขาขาดแคลนฉะนั้นเราก็จะต้องทำหน้าที่สองหน้าที่ก็คือหนึ่งอย่าให้โลกขาดแคลนอาหารเพราะประเทศไทยเนี่ยไปช่วยคนทั้งโลกสองเนี่ยสถานการณ์ในเรื่องการส่งออกรายได้เข้าประเทศเนี่ยก็คงจะต้องอาศัยพวกภาคเกษตรภาคอาหารเป็นหลักนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อจบโควิดลงแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยก็คงจะต้องมีการดำเนินการกันอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการที่จะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับว่าเราอยู่อย่างเดิมไม่ได้เพราะโควิดมาเปลี่ยนไปหมดแล้วมาเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเปลี่ยนระบบการทำธุรกิจเปลี่ยนระบบการประชุมเปลี่ยนระบบการเดินทาง
เปลี่ยนระบบสาธารณสุขใครเคยทำธุรกิจอะไรหลังโควิดแล้วอาจจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับมันเกิดขึ้นอะไรหลายๆอย่างเพราะก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยท่านคงได้ยินคำว่าเทคโนโลยีก่อนเกิดโควิดนะเขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมาเปลี่ยนโลกนะครับมาเปลี่ยนโลกเขาบอกว่าเทคโนโลยีมันทำให้โลกเริ่มเปลี่ยนแปลงเช่นอะไรยกตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยนะเช่นเมื่อก่อนนั้นนะเราผลิตไฟฟ้าที่เราใช้ใช่ไหมเราก็ผลิตจากพวกน้ำมันจากน้ำมันโซล่าน้ำมันเตาจากแก๊สธรรมชาติแล้วต่อหลังพอเทคโนโลยีมาเนี่ยก็แทนที่จะผลิตจากพวกน้ำมันพวกฟอสซิลเนี่ยเราก็ไปผลิตจากแสงอาทิตย์ผลิตจากลมนะครับเราจะไม่ใช้พวกฟอสซิลแล้วรถยนต์อันนี้คือตัวแปรที่สำคัญกับอนาคตของประเทศเลยนะเพราะวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยคือผู้ผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ท็อป10ของโลกและ1ใน10ของโลกปีนึงเราผลิต3ล้านคันที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศนะครับ Eastern Seaboard ต่างๆเนี่ยรถยนต์ค่ายดังๆมาตั้งโรงงานประเทศไทยหมดไม่ว่าจะเป็นเป็น BM เป็น Toyota เป็น Honda ประเทศไทยเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดในเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วเวลาเข้ามาประกอบรถยนต์เนี่ยเขาเอาเครื่องยนต์สำคัญเนี่ยมาจากต่างประเทศแต่พวกชิ้นส่วนย่อยๆเนี่ยเขาเอาจากผู้ผลิตภายในประเทศทั้งนั้นน่ะที่เรียกเป็น SME อ่ะที่ก็มีศัพท์ว่าห่วงโซ่การผลิตฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยมี SME เยอะก็คือนักธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเช่นผลิตน็อตผลิตกันชนผลิตคิ้วยางผลิตกระจกนะครับผลิตหัวเทียนแต่ไอ้เครื่องยนต์เนี่ยมาจากเมืองนอกแต่โรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์เนี่ยเขาจะไม่ไปลงทุนในประเทศที่ไม่มี SME ที่เข้มแข็งถ้าผมมาแล้วคุณไม่มีผู้ผลิตรายย่อยไม่มีห่วงโซ่การผลิตเขาก็ไม่มาลงทุนแต่ของเราเนี่ยเข้มแข็งเพราะเรามี SME รายย่อยที่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆก็เลยประกอบกันทำให้เรามีทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็มีทั้งอุตสาหกรรมผู้ผลิตคนไทยคนขนาดกลางขนาดย่อมที่เป็นนักธุรกิจนี่คือทำให้เรายิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมรถยนต์แต่พอวันนี้เนี่ยทุกคนไปเรื่องรถไฟฟ้าหมดเลยใช่ไหมเขาบอกว่าตอนนี้ยอดจดทะเบียนเนี่ยรถไฟฟ้าพุ่งขึ้นแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยรัฐบาลเก็บภาษีถูกนะครับเก็บภาษีถูกกว่ารถน้ำมันฉะนั้นรถไฟฟ้าเนี่ยราคาจะถูกมากๆปรากฏว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยจะใช้ชิ้นส่วนน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยสมมติรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยผลิตใช้ชิ้นส่วนทั้งร้อยชิ้นแต่รถไฟฟ้าเนี่ยใช้แค่20ชิ้นหมายความว่าไงหมายความว่าพวก SME หรือนักธุรกิจขนาดกลางที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นี่นะต้องเลิกกิจการเพราะไอ้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยที่เคยผลิตชิ้นส่วนให้เขาเนี่ยเขาไม่ประกอบกันแล้วเขาไปผลิตไอ้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีเฉพาะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านี่ไม่มีเครื่องยนต์นะเปิดฝากระโปรงนี่ไม่มีเครื่องยนต์นะไม่มีเกียร์ไม่มีเพลาไม่มีเฟืองท้ายนะมีแต่แบตเตอรี่เนี่ยแล้วไปหมุนล้อโดยตรงเลยฉะนั้นต่อไปหมายความว่าไงหมายความว่ารถยนต์ที่เราผลิตเนี่ยผู้ผลิตของเราเนี่ยห่วงโซ่การผลิตหรือ SME ทั้งหลายเนี่ยจะไปทำอะไรเพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันให้คุณผลิตชิ้นส่วนอีกต่อไปทุกคนก็ต้องไปปรับตัวนะว่าจะไปผลิตอุปกรณ์อะไรจะไปผลิตแบตเตอรี่ใหญ่ๆเหรอโอ้โหเทคโนโลยีมันก็สูงเหลือเกินฉะนั้นต่อไปเนี่ยประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วเพราะเขาย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นอย่างตอนนี้มีข่าวว่าพวกผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่ๆเนี่ยย้ายไปประเทศอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียเขามีนิกเกิลอะนิกเกิลเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนเป็นแร่ธาตุส่วนหนึ่งที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับฉะนั้นเขาก็ต้องไปผลิตแบตเตอรี่คือสรุปว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลักของมันก็คือไอ้ตัวแบตเตอรี่ที่มันอยู่ที่ท้องรถยนต์ผมต้องการจะบอกว่านี่ไงว่าก่อนเกิดโควิดเนี่ยไอ้เทคโนโลยีต่างๆนี่มันมาเทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้านะครับหรือว่าเทคโนโลยีในเรื่องของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีในเรื่องของหุ่นยนต์ที่ทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆฉะนั้นก่อนเกิดโควิดเนี่ยเราก็เจอเรื่องนี้มาแล้วนะเรื่องเทคโนโลยีแต่พอโควิดมาเนี่ยคู่ขนานเลยสิ่งที่มากระแทกเราแรงๆเนี่ยก็คือเรื่องเทคโนโลยีก็ไปไม่เป็นแล้วนะครับเพราะว่าท่านคงจำได้สมัยพลเอกชาติชายเป็นนายกเนี่ยนะปี2531หรือ2534เนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจยุคทองนะครับช่วงนั้นนะครับคนไทยต้องภูมิใจนะเราเนี่ยเป็น5เสือของเอเชียเลยนะ
คือเศรษฐกิจโตยิ่งใหญ่มากเรามีเศรษฐกิจโตเนี่ยที่เขาเรียกว่า GDP นะครับโตมากกว่า10%อย่างวันนี้เราโตแค่2%ช่วงเกิดโควิดนี่ติดลบ6ปีที่แล้วบวก1ตอนนี้ก็ลุ้นว่าปีนี้บวกสัก 2.5 หรือบวก3ได้ไหมแต่สมัยท่านท่าชายเป็นนายกนะครับเศรษฐกิจโตเนี่ย10%กว่า3ปีซ้อนไม่มีประเทศไหนในโลกเนี่ยทำได้แต่หลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของเราก็เริ่มจากโต10เหลือ9เหลือ8เหลือ7เหลือ6เหลือ5เหลือ4จนกระทั่งวันนี้ก่อนเกิดโควิดเนี่ยเราอันดับ9ในอาเซียนเมื่อก่อนเราอันดับ1ในอาเซียนเรา9ในอาเซียนเขาก็ไปวิเคราะห์กันมา20กว่าปีเนี่ยมันมาจากอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจเราย่ำแย่ก็บอกอ๋อที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาจากเรื่องว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีเทคโนโลยีเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมาการบริหารประเทศไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเท่าที่ควรเราผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีต่ำกับกลางส่งไปขายแต่ว่าเรานำเข้าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ฉะนั้นเนี่ยศักยภาพหรือประสิทธิภาพในการบริหารหรือการผลิตทางด้านธุรกิจเราก็เลยสู้เขาไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็เจอปัญหานี้มาตลอดตอนนี้พอมาเจอเรื่องโควิดเข้าไปอีกมาเจอเรื่องเงินเฟ้อเข้าไปอีกมาเจอเรื่องหนี้เข้าไปอีกฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าหลังจบโควิดแล้วเนี่ยเราต้องมาสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศอะไรที่เราเคยแพ้อย่าไปทำอะไรที่ชนะเอามาทำนะครับเหมือนกับฟุตบอลเนี่ยสวัสดิ์แคทเนี่ยแข่งในบ้านเนี่ยไม่ค่อยแพ้บ้านเรากำลังใจเราเข้มแข็งก็คือลบเป็นจุดแข็งตั้งแต่นี้ต้องลบเป็นจุดแข็งอะไรที่ไม่ใช่จุดแข็งเนี่ยอย่าไปลบฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาถามตัวเราอะว่าประเทศไทยอะไรคือจุดแข็งที่เราจะแข่งกับเขาได้อะไรที่ไม่ใช่จุดแข็งอย่าไปแข่งนะครับผมเนี่ยผมมองนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดแข็งอยู่ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เมื่อกี้ผมบอกว่าท่ามกลางวิกฤตเนี่ยมันเป็นโอกาสของประเทศไทยนะก็คือเรามีจุดแข็งเรื่องที่ว่าเราเป็นเมืองเกษตรเรามีข้าวเรามีข้าวโพดเรามีอ้อยเรามียางเรามีมันประเทศอื่นไม่มีเหมือนเราฉะนั้นเนี่ยสร้างความอุ่นใจแล้วว่าเราไม่ขาดอาหารแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราส่งออกเร่งการส่งออกและเปลี่ยนเป็นสินค้าอุตสาหกรรมตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าเกษตรที่เราผลิตเนี่ยเราขายข้าวเป็นข้าวนะครับขายมันเป็นมันขายยางเป็นยางอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างเราขายยางเอาง่ายๆนะที่เห็นภาพชัดเลยนะทุกท่านจะเข้าใจเลยภาคใต้ผลิตยางพาราได้เยอะถูกไหมเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาปลูกอีสานนะปีนึงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยผลิตยางเนี่ยนะครับยางพาราที่เราเรียกว่าน้ำยางดิบยางข้นยางแผ่นนี่นะปีนึงเราผลิตประมาณ5ล้านตันแล้วเราก็ขายไปเป็นยางแผ่นเป็นยางดิบเนี่ยประมาณ 85% อีก 15% เท่านั้นที่เราเอาไอ้น้ำยางที่เราขูดไปจากต้นยางเนี่ยมาทำเป็นถุงมือมาทำเป็นยางรถยนต์เขาเรียกว่าทำเป็นอุตสาหกรรมนะทำแค่ 15% อีก 85% เนี่ยเหมือนกับส่งออกเป็นวัตถุดิบท่านเชื่อไหมครับไอ้ 15% นั่นอะที่เรามาทำเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเหมือนสมัยพลเอกชาติชายที่เอาสร้างอุตสาหกรรมสร้างโรงงานสร้างนิคมไอ้ 15% นั่นน่ะพอเอามาทำเป็นสินค้าอุตสาหกรรมไหมครับทำเป็นยางทำเป็นถุงมือส่งออกนะมูลค่าเงินที่ประเทศไทยได้รับเนี่ยเท่ากับไอ้ 85% ที่ส่งออกเป็นยางดิบหมายความว่าไงหมายความว่าสินค้าเกษตรนี่นะถ้าเราผลิตได้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มแล้วก็มี SME เกิดขึ้นมีห่วงโซ่การผลิตเกิดขึ้นทุกคนมีงานทำอีกเยอะนี่คือเคล็ดลับไหมครับว่าสมมุติถ้าเกิดเปลี่ยนสินค้าเกษตรเนี่ยระวังแผนพัฒนาประเทศกันใหม่เลยนะไม่ว่าอ้อยไม่ว่าข้าวไม่ว่ายางไม่ว่ามันไม่ว่าปาล์มไม่ว่าข้าวโพดทำเป็นของกินทำเป็นสินค้าที่ไฮเอ็นมากขึ้นมีเทคโนโลยีมากขึ้นมีกระบวนการการผลิตเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นเนี่ยเราจะมีรายได้มากขึ้นอีกเป็น10 เท่า 100 เท่าเลยนะเอาแค่ว่าผมยกตัวอย่างเรื่องยางเรื่องเดียวเนี่ยนะครับส่งออกเป็นสินค้าสักแค่ 15% เนี่ยเท่ากับส่งออกอีก 85% ที่เป็นสินค้าที่เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องเอาจุดแข็งของเรามาแล้ววางแผนเลยว่าตั้งแต่นี้นะภายใน10ปีนี้ยกตัวอย่างเนี้ยข้าวจะต้องส่งออกเป็นอะไรนะครับปาล์มต้องส่งออกเป็นน้ำมันหรือว่าเป็นสินค้าขั้นสูงแบบไหนยางจะต้องออกเป็นสินค้าอุตสาหกรรมออกให้หมดข้าวโพดจะต้องเป็นขนมหรือว่าเป็นไขมันขั้นสูงอะไรยกตัวอย่างเนี่ยแล้วเราก็กำหนดไว้ว่าภายในกี่ปี
เราจะไม่ส่งออกเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่ออะไรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้คนไทยมีงานทำมากขึ้นสร้างนักธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมมาทดแทนไอ้ผู้ผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่ต่อไปจะทำยังไงกันนะครับฉะนั้นนี่ตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าเราต้องเขาเรียกว่ามาปรับฐานการผลิตมาปรับฐานภาคเศรษฐกิจของประเทศบนพื้นฐานที่เราแข่งก็คือเรามีสินค้าเกษตรอยู่ในมือคนอื่นเขาไม่มีอันนี้คือโอกาสของประเทศไทยเนี่ยแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องที่สองนี่ผมคิดว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยคือว่าเราจะต้องทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองอาหารป้อนโลกนะครับว่าประเทศไทยคือผู้ผลิตอาหารป้อนโลกใครมาเมืองไทยก็ต้องมากินอาหารอร่อยอะไรอย่างนี้นะผมยังนึกถึงโคราชเลยผมจำได้เคยเข้าไปที่บ้านประโดกอ่ะสมัยก่อนทำแต่ขนมจีนกันนะครับแล้วก็ทำกันตอนนี้ก็ไปบอกเขาตอนเป็นรัฐมนตรีสาหกรรมให้มาเพิ่มมาทำเป็นขนมจีนส่งออกเมืองนอกมาทำเป็นตลาดไปทำเป็นภัตตาคารเดี๋ยวนี้เข้าไปบ้านประโดกเนี่ยเป็นจุดขายเลยเป็นเช็คอินเลยใครมาโคราชต้องไปบ้านประโดกนะอันนั้นเนี่ยยกตัวอย่างว่าเราจะต้องทำให้มันเป็นเรื่องของอาหารอีสานอาหารโคราชอาหารฟู้ดสตรีทนะครับอะไรต่างๆเนี่ยงั้นนี่คือโอกาสของประเทศไทยทั้งเรื่องเกษตรอาหารแล้วก็โอกาสของประเทศไทยก็คือว่าเมืองท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเมืองท่องเที่ยวของโลกเลยนะสมัยผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเวลาผมไปต่างประเทศนะไปเชิญเข้ามาประชุมเมืองไทยนะไปเชิญเข้ามาจัดกีฬาที่เมืองไทยนะเรามักจะได้เวลาเราไปประมูลเนี่ยเขาเรียกว่าไปเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาเรามักจะได้เพราะอะไรเพราะเขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยเพราะเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับพอพูดถึงประเทศไทยเนี่ยทั่วโลกพอพูดถึงเมืองไทยเนี่ยจะนึกออกแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยเมืองท่องเที่ยวนึกรอยยิ้มของคนไทยนึกถึงอภัสราหงสกุลนะสมัยก่อนนะเมืองไทยยังไม่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะปี2507เนี่ยอภัสราไปประกวดนางงามจักรวาลแล้วได้เป็นนางงามจักรวาลคนทั้งโลกโอ้โหใครผู้หญิงจากไหนจากประเทศไทยแล้วตอนนั้นคุณพระตาก็ยิ้มสวยยกมือไหว้ก็น่ารักคนก็เลยรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยเมืองน่ารักแล้วยิ้มมีเสน่ห์ของกินก็เยอะคนไทยมีน้ำใจไมตรีฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยเมืองท่องเที่ยวก่อนเกิดโควิดเรามีนักท่องเที่ยว40ล้านคนนะเรามีประชากร60 กว่าล้านผมว่าหลังโควิดนี่นะทำกันให้ดีนะภายในสักไม่เกิน5 ปีนักท่องเที่ยวอาจจะขึ้นไปเท่ากับประชากรของประเทศนะ1คนไทยอาจจะต้องเป็นเจ้าภาพรับนักท่องเที่ยว1 คนเพราะเมืองไทยนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาการท่องเที่ยวกลับมานะครับแล้วการท่องเที่ยวเวลากลับมาเนี่ยกลับมาเร็วนะเพราะการท่องเที่ยวไม่เหมือนนักธุรกิจนักลงทุนเวลาก็จะไปลงทุนประเทศไหนเขาต้องตั้งหลักโอ้โหยืมเงินไปเป็นร้อยล้านหมื่นล้านบ้านคุณเรียบร้อยหรือเปล่าทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าการเมืองมีเสถียรภาพหรือเปล่าผมมานี่นะกว่าผมจะสร้างโรงงาน2 ปีกว่าผมจะผลิตกว่าผมจะคืนทุนผมต้องมั่นใจมากๆนะอย่างน้อย6-7 ปีฉะนั้นถ้าบอกว่าหลังโควิดบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเอานักลงทุนมาเมืองไทยเร็วๆนี้นะผมว่าช้าแต่อะไรที่เร็วก็คือนักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวผมมาระยะสั้นผมมากินผมมาเที่ยวขออย่างเดียวนะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ขออย่างเดียวปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่ามาแล้วอย่าให้มีเรื่องที่ไม่ปลอดภัยเมืองไทยเรา40 ล้านคนนะครับมีค่าเฉลี่ยว่านักท่องเที่ยว1 คนเนี่ยเวลามาเมืองไทยเขานอนกัน10 คืนแล้วก็1 คืนเนี่ย1 วันที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเขาใช้ 5,000 บาทฉะนั้นนักท่องเที่ยว1 คนเนี่ยอยู่10วันใช่ไหมใช้ 5,000 บาทต่อวันเอา 5,000 บาทคูณ10วันก็คือ 50,000 บาทต่อ1คน 50,000 บาทคูณ40ล้านคนต่อปีเท่ากับ2 ล้านล้านบาทเงิน2 ล้านล้านบาทเนี่ยประมาณ 15% ของ GDP หรือของรายรับของประเทศนะเงิน2 ล้านล้านบาทเนี่ยไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมนะที่ตำบลเดียวไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่ EEC นะแต่เงิน2 ล้านล้านไปทุกตารางนิ้วของประเทศเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยกระจายไปทุกหมู่บ้านไปทุกตำบลไปทุกจังหวัดไปทุกอาชีพฉะนั้นอาชีพของรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นรายได้ที่กระจายไม่กระจุกแล้วเร็วนะครับเขามั่นใจในลูกขึ้นก็ซื้อตั๋วเครื่องบินมาแล้วนะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะเอาประเทศไทยกลับมาเร็วที่สุดนะต้องบูมเรื่องท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีผลต่อทุกอาชีพและตรงกับปัญหาที่ตอนนี้ว่างงานกันผู้ประกอบการกันโอ้ของเทพนะครับแล้วก็เริ่มมีคนมาเที่ยวเยอะเราก็ได้รับการรับรองจากยูเนสโกอันหนึ่งแล้วอันที่สองเนี่ยที่สแกลล่า
แหล่งสงวนชีวมวลทนเราก็ได้รับการรับรองว่ามีความอุดมสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากที่สุดนะครับฉะนั้นตัวนี้โคราชเราได้รับการรับรองจากยูเนสโกแล้ว2อันก็คือมรดกโลกที่เขาใหญ่และแหล่งสงวนชีวมวลทนนะครับที่สแกลราชและที่ผมพูดเนี่ยก็คืออันที่3ที่บอกว่ายูเนสโกกำลังจะเข้ามาตรวจเนี่ยเขาเรียกว่าแหล่งอุทยานธรณีโลกนะครับแหล่งอุทยานธรณีโลกก็คือว่าตอนนี้โคราชเสนอตัวไปที่ยูเนสโกนะครับว่าเราเนี่ยเสนอตัวไปทั้งหมดเนี่ยมี5อำเภอก็คืออำเภอเมืองแล้วก็มีอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีอำเภอสูงเนินมีอำเภอขามทะเลสอแล้วก็อำเภอสีคิ้วแล้วบอกว่าทั้ง5อำเภอเนี่ยถ้าขุดลงไปใต้ดินเนี่ยเราจะเจอซากดึกดำบรรพ์เยอะมันเริ่มต้นจากที่อำเภอโทรศัพท์ผมช่วยปิดทีพี่หมอช่วยปิดทีปิดไปเลยครับปิดไปเลยนะครับ5อำเภอนี้นะครับที่เราได้เข้าไปสำรวจเนี่ยพอดีผมเป็นนายกสภาใหม่และราชพัฒน์ปรากฏเราเริ่มต้นที่เฉลิมพระเกียรติเราก็จะเจอไดโนเสาร์เจอพวกเต่าโบราณเจอสุนัขโบราณแล้วก็เจอช้างโบราณเจอจระเข้โบราณเจออะไรที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมหาศาลแล้วพอมาที่โคกวดเนี่ยอำเภอโคกวดใกล้ๆมหาวิทยาลัยสุรนารีเนี่ยขุดลงไปนิดเดียวจะเจอพวกไดโนเสาร์อย่างมหาศาลเราก็เลยเสนอตัวไปที่ยูเนสโกให้เรียกตัวเราว่า5อำเภอเนี่ยคือเขาเรียกว่าอุทยานธรณีโลกก็คือขุดลงไปแล้วจะเจอซากดึกดำบรรพ์อันเนี้ยมีความสำคัญมากว่าอีก2อาทิตย์เนี่ยยูเนสโกเข้ามาตรวจถ้าเขาบอกว่าโคราชเนี่ยเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกเนี่ยโคราชเนี่ยจะเป็น3จังหวัดในโลกที่เขาเรียกว่ามีมงกุฎ3มงกุฎอ่ะก็คือ1มีมรดกโลกก็คือเขาใหญ่อันนั้นมงกุฎที่1มงกุฎที่2ก็คือป่าสงวนชีวมณฑลที่สแกลราชที่ปักธงชัยแล้วมงกุฎที่3เนี่ยอุทยานธรณีโลกก็ที่เราบอกว่าโคราชเมืองจิโอพาร์คฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้3มงกุฎเนี่ยหมายความว่าไงหมายความต่อไปโคราชเนี่ยจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเลยนะเพราะวันนี้คนก็ชอบไปเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขาโดยเฉพาะพอมีโควิดเนี่ยเขาชอบไปเที่ยวเมืองที่เมืองปลอดภัยเมืองมรดกโลกเมืองที่มีอากาศดีๆเนี่ยแล้วก็มีวัฒนธรรมเยอะๆฉะนั้นเนี่ยผมว่าอีก2อาทิตย์เนี่ยลุ้นกันให้ดีเลยถ้าเราเกิดยูเนสโกเข้ามาตรวจแล้วเขาประกาศว่าโคราชเนี่ยเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกแล้วเราจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับจังหวัดนครราชสีมาว่าในโลกเนี่ยจะมีจังหวัดอยู่เพียง3จังหวัดมี1จังหวัดที่อิตาลีและมีอีก1จังหวัดที่เกาหลีแล้วก็อีก1จังหวัดที่ประเทศไทยก็คือโคราชเท่านั้นที่ได้มงกุฎ3มงกุฎจะทำให้โคราชเป็นเมืองอินเตอร์เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วตอนนี้เราก็มีโครงสร้างพื้นฐานมีรถไฟความเร็วสูงมีมอเตอร์เวย์มาอยู่แล้วฉะนั้นการคมนาคมมาโคราชเนี่ยก็สะดวกลองนึกภาพสมัยพลเอกชาติชายสร้างถนน4เลนนะเป็นถนน2เลนกรุงเทพโคราช5ชั่วโมงพอเป็น4เลนเนี่ยเหลือ2ชั่วโมงครึ่งแล้วตอนหลังก็ผมก็มาทำต่อตอนเป็นรัฐมนตรีคมนาคมก็ทำเป็น10เลนอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างนะแค่ถนน2เลนเป็น4เลนเนี่ยโคราชกลายเป็นประตูสู่อีสานเป็นประตูสู่อินโดจีนแต่ตอนนี้เราไม่ใช่ว่าแค่ถนน2เลนไม่ใช่แค่4เลนไม่ใช่แค่10เลนนะเป็นมอเตอร์เวย์แล้วยังมีรถไฟความเร็วสูงมาอีกฉะนั้นเนี่ย2โครงสร้างพื้นฐานหลักๆที่คนโคราชโชคดีเนี่ยจะเป็นตัวต่อยอดเป็นตัวเติมความเต็มให้กับเศรษฐกิจโคราชหลังโควิดผมบอกได้เลยนะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับนักธุรกิจทุกท่านเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสำหรับจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยพื้นฐานของความเป็นเมืองเกษตรพื้นฐานของความเป็นเมืองอาหารพื้นฐานของความเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็พื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานที่จังหวัดอื่นไม่มีนะครับผมยังคิดเลยนะครับว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยอย่าจบที่กรุงเทพมาโคราชเท่านั้นนะครับต่อไปเลยต่อไปถึงเพื่อนบ้านในภาคอีสานข้ามแม่น้ำโขงไปประเทศอินโดจีนนะครับเพื่อเปิดประตูโคราชไม่ใช่ประตูสู่อีสานอย่างเดียวโคราชเป็นประตูสู่อินโดจีนโคราชเป็นประตูสู่สากลอย่างรถไฟความเร็วสูงนี่นะที่มาโคราชที่มาก่อสร้างนี่นะอย่าหยุดที่โคราชขอนแก่นอุดรหนองคายข้ามไปเวียงจันทน์พอไปถึงเวียงจันทน์คนนี้ไปเมืองจีนได้แล้ว
พราะลาวเนี่ยเขามีรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทร์ไปยูนานฉะนั้นถ้าเราต่อรถไฟความเร็วสูงแล้วนะพอถึงโคราชแล้วไปขอนแก่นอุดรหนองคายนะอีกหน่อยนะครับคนโคราชเนี่ยอยากไปเมืองจีนเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยจากโคราชขอนแก่นอุดรหนองคายไปเมืองจีนแล้วพอไปเมืองจีนปั๊บเมืองจีนก็ทำโครงการเขาเรียกว่าเส้นทางสายใหม่นะครับเขากำลังพัฒนาทางรถไฟกับถนนจากจีนนะครับไปยุโรปได้เลยไปรัสเซียไปยุโรปหมายความว่าไงครับหมายความว่าต่อไปเนี่ยโคราชไม่ใช่ประตูสู่อินโดจีนนะโคราชเป็นประตูสู่ยุโรปโคราชเป็นประตูสู่สากลเลยนะเพียงแค่เราต่อรถไฟความเร็วสูงจากโคราชต่อมอเตอร์เวย์จากโคราชฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยมีวัตถุดิบอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบด้านเกษตรวัตถุดิบด้านอาหารนะครับหรือจะเป็นวัตถุดิบด้านการท่องเที่ยวแล้วก็วัตถุดิบก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่นะครับฉะนั้นต่อยอดอย่าหยุดแค่นี้ฉะนั้นผมคิดว่าหลังโควิดจบเนี่ยนะครับถ้าเราได้ช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วเราเห็นแนวทางที่ชัดเจนนะครับภาครัฐภาคราชการภาคการเมืองภาคนักธุรกิจช่วยกันผลักดันเมืองโคราชเนี่ยให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกให้เป็นเมืองเกษตรเมืองอาหารปลอดโลกนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่สามารถเชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจต่างๆของโลกได้เนี่ยเราจะเป็นเมืองลงทุนเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองโลจิสติกนะครับเรียกว่าจะเป็นโคราชมหานครนะนะเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เลยล่ะไม่ใช่เฉพาะโคราชภาคอีสานทั้งภาคเนี่ยจะช่วยกับพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดได้นะครับในการที่จะขยับขยายหลุดพ้นจากความยากจนหลุดพ้นจากความเป็นเกษตรกรที่ยากจนนะครับเราจะมีความมั่งมีเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นนี่คือโอกาสหลังวิกฤตที่เราจะต้องร่วมมือกันในการที่จะสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหม่ๆให้กับภาคอีสานและก็จังหวัดนครราชสีมานะครับที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้มีกำลังใจเพราะ2ปีมาแล้วเนี่ยเราก็ต่อสู้กับโควิดกันมาตลอดตอนนี้ผมคิดว่าโควิดจบแล้วแต่ต่อไปจากนี้ไปก็คือเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจทันนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับตราบใดที่คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันถึงบอกว่าประโยคเนี่ยมันมีความหมายนะมันเป็นพลังมันเป็นพลังนะนะครับวัตถุดิบเราก็มีอยู่แล้ววัตถุดิบด้านเกษตรเราก็มีอยู่แล้วที่เราได้เปรียบวัตถุดิบด้านอาหารเราก็ได้เปรียบวัตถุดิบด้านท่องเที่ยวเราก็ได้เปรียบวัตถุดิบด้านโครงสร้างพื้นฐานรถไฟมอเตอร์เวย์เราก็ได้เปรียบตอนนี้ขอรวมพลังนะฮะคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันสร้างพลังให้คนโคราชนะครับอะไรก็มาหยุดเราไม่อยู่เนี่ยขอให้ทุกท่านสบายใจนะครับว่าเศรษฐกิจนะครับที่เราจะต้องร่วมกันผลักดันเนี่ยมันจะเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องประชาชนของจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับผมเองนะครับถ้ามีอะไรที่จะได้ร่วมมือนะครับทำงานกับพี่น้องประชาชนชาวโคราชเพื่อที่จะผลักดันสร้างเศรษฐกิจสร้างความยิ่งใหญ่ผมก็จะนึกถึงพลเอกชาชายอยู่เรื่อยนะครับเพราะผมถือว่าท่านเนี่ยเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญนะครับเมืองโคราชถ้าท่านชาชายไม่ได้สร้างอะไรไว้เนี่ยวันนี้เราก็อาจจะไม่ได้เห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นพื้นฐานที่ท่านวางไว้ตั้งแต่นโยบายเลยโคราชประตูสู่อีสานโคราชประตูสู่อินโดจีนแปลสนามรบเป็นสนามการค้าสร้างถนนสี่เลนสร้างนิคมอุตสาหกรรมสร้างหมอในสุรนารีนะครับในสมัยผมพอท่านท่าชายไม่อยู่แล้วเราก็มาทำโรงกองน้ำประปาให้กับเมืองโคราช 3,000 กว่าล้านทำให้เราไม่ขาดแคลนมาทำสนามกีฬาอีก 3,000 กว่าล้านนะครับทำสนามบินอีกมาเปลี่ยนถนน4เลนเป็นถนน10เลนเราก็มีการพัฒนาอย่างเงี้ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้มันก็ถึงเวลาอีกโอเวลานึงแล้วที่เราจะต้องมีความร่วมมือกันมาต่อยอดในสิ่งเดิมที่ท่านพลเอกชาติชายทำไว้หรือว่าที่รัฐบาลทำไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะครับต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะโคราชด้วยต้องนึกถึงทั้งอีก19จังหวัดในภาคอีสานเราต้องเติบโตไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาทัศนศึกษามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ได้พักผ่อนก็เครียดกันมา2ปีนะฮะก็พักผ่อนแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้ได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วเราบางทีก็มาเที่ยวนั่นเที่ยวนี้ก็ได้เห็นอะไรดีๆกลับไปก็ช่วยกันไปคิดนะครับว่าอะไรที่เราจะทำให้จังหวัดนครราชสีมาของเรามีความเจริญนะครับยิ่งขึ้นไปนะครับก็ขอให้พรุ่งนี้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ
ก็ฝากทุกท่านไว้ว่าพลังที่สำคัญของเราก็คือคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันขอบคุณครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้กับพลังทั้งสองท่านครับ